ูชิโน In Thailand ขายในคาเฟ่มาชีเน่ไหนมักมิทานมิดพูฟอะมิดพูฟเหรอ Yeah Das auch gut Yeahก็ยังเล่นเกมแล้วก็คาปูชิโน่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่คอลินนะคะจะทำเค้กโรนะคะกับคุณป้านะคะมาติดตามดูนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนค่ะคอลินสวัสดีค่ะUnd dann ziehen sie wieder mal rauf, gell? Dann kannst du dich dir gar nicht mehr leisten. สามนะคะไข่แดง3ค่ะน้ำตาลนะคะ70กรัมค่ะใส่เข้าไปที่ไข่แดงค่ะอันนี้มีตาช่างอยู่ข้างล่างเลยนะคะน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเลยนะคะ1ช้อน S 1ช้อนค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็ปั่นนะคะสีเหลืองอ่อนเลยนะคะสีเหลืองแล้วนะคะอันนี้ค่ะสีออกเขาไล่กลายสว่างแล้วนะคะสีอ่อนแล้วตีจนสีอ่อนยอดตัวนี้ตีไข่ขาวนะคะให้มันเป็นเขาเรียกลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ำตาลไป2ช้อนโต๊ะนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เรามาลองดูนะคะถ้าเกิดไข่ที่ดีคือจะไม่หกออกมานะคะ Wenn es so ist, dann ist gut. Okay. นะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่เข้าไปที่ไข่เหลืองค่ะแล้วก็ไข่ขาวอีกนิดหน่อยนะคะปี๊บ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 แป้ง70กรัมอันนี้มันเป็นแบบเป็นมีที่รองเรียบร้อยคุณป้าของเด็กๆเขาชอบทำขนมค่ะชอบทำขนมชอบทำอาหารชอบหาสูตรค่ะมาทำให้เด็กๆทานเด็กๆก็จะรักมากๆเวลามาหาป้าตัสอะไรชดซูซามแม็กเกอันนี้คือทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะคะคนให้เข้ากันเฉยๆตอนนี้ก็เทใส่แป้นนะคะแป้นพิมพ์สำหรับทำเค้กโรค่ะนะคะให้สวยงามนะคะนั้นก็ใส่เตาอบนะคะใส่ตรงกลางนะคะของเตาอบนะคะ220องศา7นาทีค่ะใช่ไหมคะอันนี้ออกมาจากเตาอบแล้วนะคะครบ7นาทีแล้วค่ะคว่ำมาไว้เอาปิดไว้นะคะทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะยิ้มเบียนราสเบอรี่โอเคเอาใหม่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะไปแล้วคนที่จะทำตอนนี้คือบดนะคะบดเรดเบอร์รี่ให้เข้ากันนะคะสกอตโอ้เดี๋ยวข้ามสล้อขันเนาะทำมาคคุณย่าให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะคุณย่าปีนี้อายุ82แล้วนะคะใส่ครีมลงไปนะคะ 1.5 เดลิลิตร
dort rein. Ja. Dann haben wir mal den Kaffee. Aber komm. ใส่น้ำตาลวานิลานะคะ1ซองนะคะแล้วก็ผงนะคะที่ทำให้ครีมจับตัวกันแข็งตัวนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรตอนนี้ก็เอาค่ะตอนนี้ก็เอาครีมนะคะทาไปที่แป้งขนมปังที่อบเสร็จแล้วนะคะที่เย็นแล้วนะคะUnd jetzt muss man verstreichen, aber nicht bis ganz hinaus. Okay. ตอนนี้ก็เอาเบอร์รี่นะคะใส่เข้าไปค่ะที่เราตีนะคะโอ้ยน้ำเยิ้มเลยมอริกลับไอ้บุ๊คเดลี่ฮะวิจารณ์อัพสเลคเดลิฟต์ด้วยแผนกทำความสะอาดตอนนี้เราก็มาหมุนนะคะมาโรลเค้กกันค่ะช่วยกันโรลนะคะให้กำลังใจกันนะคะโอ้แป้งน่ากินมากมากแป้งดูน่ากินมากคือสูตรนี้ของคุณป้านะคะแป้งนุ่มมากค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นก็กินได้เลยรู้สึกเสียทุสวีดสปอนจ์ป่ะเนี่ยแล้วที่มาฟุ้งเซอูแม่บักดิแต่ถ้าคิดถึงทุสวีดสปอนจ์ป่ะมันจะมีอะไรที่สปอนจ์ป่ะอร่อยไหมอร่อยมากครับเจ๋งมากอร่อยสวยจังสวยมากสวยมาก